ดีหมูเถื่อนก็เป็นหนังม้วนยาวอีกเรื่องนึงที่สังคมกำลังเฝ้าดูการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะสัปดาห์หน้า DSI เตรียมบุกค้นพื้นที่เป้าหมาย3จุดด้วยกันที่คาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ที่เข้าไปเชื่อมโยงกับขบวนการนำเข้าหมูเถื่อนขณะที่วันนี้ค่ะนายทุนและเจ้าของบริษัทชิปปิ้งเข้าไปพบกับ DSI เพื่อชี้แจงข้อกล่าวหานะคะพร้อมกับเปิดเผยข้อมูลอีกด้านอ้างว่าถูกกลั่นแกล้งค่ะทำให้เนื้อหมูนำเข้าในธุรกิจของตัวเองนั้นเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหมูเถื่อนคือบริษัทมีการฟ้องร้องกับบริษัทกรมบริษัทมาเนี่ยตั้งแต่ปี62ในหลายเรื่องหลายมาตรานะครับผมเนี่ยถูกปั่นหมายหัวจากกรมบริษัทอยู่แล้วอะไรที่จะเป็นการจัดการแกล้งผมได้เนี่ยเขาก็จะทำทุกวิถีทางแล้วทำไมครับมูลเหตุของการที่เขาต้องจัดแจ้งบริษัทที่นี่บริษัทผมเคยมีการร้องเรียนเรื่องเขตปลอดอากรปี2562นะครับแล้วก็ผมเห็นว่าคำสั่งของกรมบริษัทนั้นไม่ถูกต้องหลายประเด็นนะครับแล้วผมก็เรียกร้องของความเป็นธรรมจากหน่วยงานรัฐหลายที่นะครับประมาณนั้นผมอาจจะเป็นบริษัทเดียวที่อาจจะไปฟ้องร้องหรือเขาต่างๆประมาณนี้ครับนายบริบูรณ์ละอปักศิลกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทสิขันทินเทรดดิ้งจำกัดและบริษัทสมายท็อปเคเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดยอมรับว่าเป็นทั้งนายทุนและบริษัทชิปปิ้งที่นำเข้าชิ้นส่วนหมูและสินค้าประเภทอื่นๆจากหลายประเทศเพื่อที่จะส่งไปขายประเทศที่3ค่ะส่วนการที่มีบริษัทเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการนำเข้าหมูเถื่อนเชื่อว่าอาจจะถูกกลั่นแกล้งจากหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจในการอนุญาตนำเข้าและส่งออกเพราะก่อนหน้านี้ทางบริษัทเคยร้องเรียนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงพฤติกรรมบางอย่างของเจ้าหน้าที่เช่นมีการเรียกรับผลประโยชน์ทำให้สินค้าของบริษัทถูกระงับไม่ให้นำออกจากประเทศอ้างว่าแสดงเอกสารไม่ครบถ้วนทำให้สินค้าของบริษัท41ตู้กลายเป็นส่วนหนึ่งของของกลางที่กรมศุลกากรตรวจยึดและส่งต่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะด้านพันตำรวจตรีณัฐพลดิษยธรรมหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีหมูเถื่อนบอกว่าผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาแล้วครับแล้วก็เอาหลักฐานมาชี้แจงเพิ่มด้วยเช่นคำฟ้องศาลปกครองและหนังสือร้องเรียนถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ก็ยังต้องทำหลักฐานมาชี้แจงเพิ่มเติมนะครับอีกส่วนการดำเนินคดีหมูเถื่อนที่มีการตรวจพบ161ตู้ตอนนี้ได้แจ้งข้อหาดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในกลุ่มของบริษัทชิปปิ้งครบแล้วส่วนการเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในคดีนี้ต้องเดินหน้าขยายผลจับกุมต่อเนื่องครับโดยจะเริ่มปฏิบัติการสัปดาห์หน้าที่มีการบุกตรวจค้นเป้าหมาย3จุดที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ทั้ง2บริษัทเนี่ยก็คืออยู่ใน161ตู้อยู่แล้วนะครับก็เป็น1ใน2ใน10บริษัทนะครับที่ทางศุลกากรได้กล่าวโทษมาตั้งแต่แรกแล้วครับไม่มีผู้ว่า2บริษัทเขาไปเกี่ยวข้องกับขบวนการกลุ่มใหม่ขนาดใหญ่ด้วยนะในกลุ่มใหม่กลุ่มขนาดใหญ่นะครับตอนนี้นะครับเราก็วันนี้เราได้สอบปากคำเจ้าที่ของปปง.นะครับมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานการเงินคือจะมีนะครับใน1ของตู้เนี่ยเขาก็จะสั่งซื้อสินค้านะครับไปต่างประเทศนะครับในกลุ่มใหม่นี่คือกลุ่มที่ไม่เคยถูกดำเนินคดีมาก่อนเลยเนี่ยเราก็ตรวจสอบร่องรอยการเงินจากการที่เขาโอนเงินจากประเทศไทยเนี่ยไปบริษัทที่ใน161ซื้อมานะครับก็จะทำให้เราเห็นภาพว่ามีการปริมาณเรียกจำนวนตู้หรือจำนวนเงินเนี่ยเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับอันนี้ก็มาอยู่ในเรื่องที่ DSI เราก็จะสอบสวนขยายผลต่อไปครับโดยในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะเริ่มขบวนการด้านฝ่ายสื่อสารองค์กรแมคโครออกแถลงการยืนยันไม่สนับสนุนและประณามการซื้อขายสินค้าผิดกฎหมายพร้อมระบุว่าการรับซื้อสินค้ามีกระบวนการรัดกุมถูกต้องตามกฎหมายไม่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้าเถื่อนนอกจากนี้ยังมีขั้นตอนคัดเลือกและประเมินคู่ค้ารวมถึงมาตรการในการหยุดรับซื้อและยกเลิกสัญญาเมื่อพบว่าสินค้าไม่มีคุณภาพค่ะส่วนข่าวที่ปรากฏในสื่อที่ระบุว่า DSI เข้าตรวจสอบนั้นทางบริษัทให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบและไม่ได้จับกุมตามที่สื่อบางแห่งรายงานในช่วงท้ายของแถลงการยังระบุถึงการนำเสนอข่าวคลาดเคลื่อนซึ่งทำให้บริษัทได้รับความเสียหายบริษัทจึงขอชี้แจงและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทนะคะ
นี่เป็นอีกครั้งค่ะที่แมคโครออกแถลงการแก้ต่างในประเด็นหมูเถื่อนหลังก่อนหน้านี้เคยออกแถลงการชี้แจงว่าได้ยกเลิกการซื้อขายเนื้อหมูและตับหมูแช่แข็งกับบริษัทที่ถูก DSI ตรวจสอบไปแล้วตั้งแต่กลางปี2565หลังพบสินค้าไม่มีคุณภาพพร้อมประณามการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนทำให้เกษตรกรไทยได้รับความเสียหายค่ะ